Western Digital Speak Spark English ร่วมกับ Chris English ภูมิใจเสนอ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตวันนี้เสนอตอนที่มีชื่อว่า Yes Syndrome เออะก็ Yes เออะก็ Yes คุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวหนึ่งนะฮะที่พี่น้องชาวไทยเป็นกันเยอะมากนั่นเองนะครับนั่นก็คือโรค Yes Syndrome นั่นเองครับหรือว่าอาการผิดปกติของพี่น้องชาวไทยที่ชอบพูดว่า Yes ตลอดเวลาเลยทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจเลยหรือเข้าใจนิดหน่อยเข้าใจบางเรื่องนี่นะฮะจนฝรั่งบางครั้งเลยนะครับเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมชาวไทยจะต้อง yes กับผมตลอดแล้วผมงงฮะอะไรครับชาวไทยชอบ yes กับผม yes อยู่นั่นน่ะ yes 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 ก็ yes yes ของพี่น้องชาวไทยก็คือครับก็คือรับไว้ก่อนนะครับแต่ก็คือโอ้ยไม่เข้าใจก็คือตื่นเต้นตกใจก็ yes 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 นั่นเลยนะครับอยากจะบอกนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะต้องกำจัดการ yesของเรากันไปนะครับเพราะว่ามันอันตรายนั่นเองครับฝรั่งพูดด้วยสำเนียงที่แรงของตัวเองแล้วไม่พยายามที่จะลดสำเนียงลดสปีดลดความยากลดความดุด้วยนะบางทีนะครับเขาก็ควรจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้มันสวีทหวานขึ้นให้มันสโลว์ช้าขึ้นให้มันชาร์ปคือคมขึ้นให้มันซิมเพิลให้มันง่ายขึ้นใช่ไหมฮะให้สปีกอัพคือพูดดังขึ้นแต่เขาไม่ทำไงเราก็เลยไม่เข้าใจพอเราไม่เข้าใจแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เราก็โทษตัวเองว่าเราผิดเต็มประตู 100% แต่ข่าวดีคือฝรั่งผิด 50% ครับแต่เราผิดอีก 50% เราผิดยังไงบ้างครับ 1. เราก็ไม่ยอมฝึกภาษาอังกฤษหรือเราอาจจะฝึกแต่ฝึกผิดวิธีหรือขี้เกียจหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ผมจะบอกว่าเราก็ผิด 50% คือภาษาอังกฤษของเราก็ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่จะสื่อสารกับเขาได้กับ2คือเราผิดตรงที่ว่าถ้าเราภาษาอังกฤษไม่ดีเราจะต้องแสดงออกให้เขารู้ว่าเราไม่เข้าใจและเราต้องการให้เขาจูนตรงไหนนั่นเองครับดังนั้นวันนี้ Chris English Top 10ของเราเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ตเราจะมานำเสนอ10ประโยคภาษาอังกฤษที่เราต้องพูดทุกครั้งที่ฝรั่งไม่เข้าใจประโยคที่1คือประโยคนี้ครับI'm sorry, my English is not very good. I'm sorry, my English is not very good. ขอโทษนะฮะแต่ภาษาอังกฤษของผมไม่ค่อยเก่งหรือพูดง่ายคือผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนั่นเองครับไม่ต้องพูดแล้วนะ I speak English a little bit. I speak a little bit of English หรือบางคนนะมาสายทาทะยัง I speak English a little more. นะครับไม่ต้องแล้วนะฮะประโยคนี้สวยกว่าครับคุณผู้ฟัง I'm sorry, my English is not very good.ประโยคที่2เราชาวไทยก็ again please ฝรั่งก็พูดเหมือนเดิมประมาณ8รอบก็ again please ฝากประโยคอันอื่นๆกันบ้างไหม pardon excuse me หรือ come again please นะครับ3ประโยคนี้หรือ3ศัพท์วลีนี้ใช้แทน again please ก็ได้แต่ถ้าอยากจะใช้ again please ก็ได้แต่ถ้า again please 2รอบแล้วเรายังไม่เข้าใจหยุดพฤติกรรมนี้ด่วนและอย่า say yes เราไปต่อครับประโยคที่3 I'm sorryWhat did you say? I'm sorry. What did you say? ขอโทษนะครับเมื่อกี้คุณว่ายังไงนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการบอกเฮ้ยเมื่อกี้คุณว่ายังไงนะพูดอีกทีสิ I'm sorry but what did you say? I'm sorry. What did you say? ประโยคที่4ฝรั่งพูดเร็วฮัมเบิร์กเกอร์มาฮัมเบิร์กเกอร์โอเคใจเย็นๆบอกฝรั่งโอ้ my English is not very good นะอยู่ Can you speak slowly please? Can you speak slowly please? หรือ Can you slow down pleaseCan you slow down please? พูดช้าๆหน่อยนะครับปัญหาคือฝรั่งที่เขายังติดอารมณ์พูดเร็วเขาอาจจะพูดช้าแค่ประมาณ8คำ2ประโยคแล้วเดี๋ยวกลับมาเร็วแล้วคุณก็จะต้องเตือนมันอีกแล้วฝรั่งบางทีก็จะทำงี้ฮะนะครับถ้ามันหงุดหงิดถ้ามันเซ็งก็อย่าไปโกรธแล้วอย่าไปเสียเซลฝรั่งเขาไม่ได้เรียนสายธรรมะมาพุทโธธโมสังโฆต้องใจเย็นเขาอาจจะมีการแสดงอารมณ์ที่ไม่พอใจหรือหงุดหงิดหรือใจร้อนเพราะเขาต้องรีบไปทำอย่างอื่นต่อแล้วก็บอกนี่ใจเย็นนะใจเย็นคุณอาจจะต้องบอกฝรั่งต่อนะครับ please be patient ช่วยใจเย็นแล้วมีความอดทนหน่อยนะ please be patientแล้วก็บอกเขาครับ Can you slow down please? Can you speak slowly please? หมายเลข5ฝรั่งอาจจะพูดเสียงในคอ Okay แล้วก็ฮะพูดอะไรวะแล้วก็ Okay นะครับไม่ได้นะครับ I'm sorry Can you speak louder please? I'm sorry but can you speak louder please? I can't hear you
ต้องกล้าบอกเขานะครับตรงไปตรงมาไม่ใช่มาเกรงใจอย่างเดียวฝรั่งก็ยังไม่เกรงใจเลยนะฮะ Can you speak louder please หรือจะใช้ประโยคที่ advance ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับคือ I'm sorry Can you speak up please Can you speak up please คุณช่วยพูดดังกว่านี้หน่อยได้ไหม Can you speak up pleaseหมายเลข6ครับบางครั้งเราอาจจะเจอเขาด้วยสำเนียงแปลกๆครับอย่างเช่นผมไปเจอใช่ไหมครับคนจีนถามผมที่ร้านข้าวหน้าเป็ดที่เกาะฮ่องกงประเทศจีนเขาถามผมว่า Do you want the duck with the bong แล้วก็ฮะ Do you want the duck with the bong the duck with the bong แต่แล้วก็งงเป็ดใส่บ้องบ้องกัญชาเป็ดอบกัญชาฮะหรือเป็ดมันมีด้วยหรอวะแต่ผมก็ไม่อยากจะด่วนสรุปนึกออกไหมฮะเพราะผมถูกสอนว่าไม่แน่ใจต้องถามทุกครั้งนี่คือสไตล์ฝรั่งครับผมก็เลยถาม excuse me bong how do you spell that หรือ can you spell that please bong can you spell that word please หรือ how do you spell that bong เขาก็ทำหน้าคนจีนทำหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ยที่พวกต่างชาติพวกนี้มึงไม่เข้าใจกูหรือยังไงผมก็อ่ะมึงจะถอนใจก็เหลืองมึงนะครับแต่ปัญหาคือกูไม่เข้าใจ be patient ใจเย็นๆอดทนเราต้องบอกตัวเองด้วยและต้องบอกไอ้คนนี้ด้วยอย่าลืมนะครับคนน่ารักที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเมื่อไหร่ที่คน2ชาติต้องมาเจอกันจะต้องมีภาษาอังกฤษระดับแบบอะไรครับภาษาอังกฤษเวอร์ชั่นคุยกับชาติที่ไม่เก่งต้องมีความอดทนต้องมีความใจเย็นด้วยครับถ้าเขาไม่มีความอดทนไม่มีความใจเย็นแถมจะใช้ภาษาที่ตัวเองใช้อยู่ที่บ้านตัวเองนะไปเลยไปคุยกับตัวเองเลยกูไม่คุยกับมึงแล้วนะฮะ be patient ผมก็ถาม how do you spell that หรือ can you spell that word pleaseชาวจีนคนนี้ก็ทำท่าถอนใจ You know B-O-N-E พ่อแม่เจ้าบนเห็นไหมฮะบนแต่เวอร์ชันจีนคือ Duck with the bong เขาถามว่าจะเอาเป็ดติดกระดูกหรือจะไม่ติดกระดูกนี่ไงเลยบอก Can I have the duck without the bong แหมนะครับแต่เขามาด่าเฮ้ยอย่ามาล้อนะอย่ามาล้อนะมึงพูดบนก็พูดบนกูพูดบองก็พูดบองกูขอโทษไหมนะครับ So แน่นอนครับ Can youspell that please how do you spell that หมายเลข7ครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะไปเจอคำนึงที่เราไม่แน่ใจจะออกเสียงยังไงเราพูดไปแล้วแล้วฝรั่งเขาไม่เข้าใจเราอาจจะ how do you say this word หรือ how do you say that เมื่อกี้คือ how do you say that หรือ how do you say this word ใช่ไหมหรือบางทีอาจจะบอกให้ฝรั่งเขา can you say this word for me please คุณช่วยออกเสียงคำนี้ผมฟังหน่อยได้ไหมนะครับ can you say this word for me please นะครับHow do you say this word? How do you say that? หรือ Can you say that word, please? มาเลข8ครับช่วยอธิบายอีกทีหน่อยได้ไหม I'm sorry นะยู My English is not very good. Can you explain that again, please? Can you explain that again, please? ช่วยอธิบายอีกทีหน่อยได้ไหมหรือ Can you repeat your question, please? Can you repeat your question, please? นะครับช่วยถามคำถามนี้อีกสักทีหน่อยได้ไหมหมายเลข9ครับอันนี้สำคัญมาก I'm sorry what do you mean Justin Bieber เลย What do you mean What do you mean นะครับอย่าลืมนะครับเอา Justin Bieber มาไม่ใช่เหมือนกับเขาถาม Can you call off the meeting call off แปลว่าอะไรวะโทรเรียก off หรือจะโทรเรียกประชุม มันแปลว่าอะไรวะ I'm sorryWhat do you mean? What do you mean? เนี่ยนะครับแล้วอาจจะถามเลย I'm sorry. What do you mean? Call off the meeting. แล้วเขาจะได้ Oh, you know, like cancel the meeting. Oh, cancel. I'm sorry. What do you mean? หรืออาจจะถามเขา What does it mean? หรือ What does it mean? What does this word mean? หรือ What does that mean? What does it mean? What does that word mean? หรือ What do you mean? นั่นเองครับหมายเลข10ครับบางครั้งฝรั่งถามเราบางอย่างแล้วเราไม่แน่ใจเราไม่รู้คำตอบใช่ไหมครับแต่ชาวไทยบางคนก็กลัวเสียหน้าก็ทำเป็นตีเนียนว่ารู้คำตอบทำเป็นพูดนะครับโอ้โหนะครับมั่วไงถามว่าด้นสดมั่วเพราะไม่อยากเสียหน้าหรือบางทีไม่รู้ก็บอกไปเลยครับ I'm sorry but I don't know หรือ I'm sorry but I have no ideaI have no idea ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีความคิดนะครับ I have no idea ก็แปลว่าไม่รู้จริงๆเหมือนกันนะครับ I'm sorry but I don't know I'm sorry but I have no idea และบอกเขาด้วยนะครับ I will find out for you I will find out for you เดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้หรืออาจจะบอกก็ได้ครับว่า I'm sorry but I'm not sure I'm sorry but I'm not sure Let me check for you Let me check for you คือเดี๋ยวให้ผมไปตรวจสอบคำตอบให้คุณหน่อยแล้วกันนะจ๊ะนี่เลยนี่นะครับก็นี่ก็คือนะครับเขาเรียกว่า10คำถามที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะครับเวลาเราคุยกับฝรั่งแล้วอะไรฮะแล้วเขาพูดกับเราแล้วเราไม่เข้าใจเขากลับกันนิดนึงนะครับฝากไว้ด้วยถ้าเราคุยกับเขาและเขาไม่เข้าใจเราก็มีเทคนิคนะครับ1พยายามออกเสียงคำที่คุณออกเสียงหรือประโยคที่คุณกำลังพูดให้เน้นขึ้นให้ชัดขึ้น
นะฮะอาจจะพูดอีกสักครั้ง2ครั้ง3ครั้งเพราะบางทีฝรั่งก็จะเข้าใจเราหลังจากครั้งที่3เหมือนที่เราเข้าใจเขาหลังจากครั้งที่3เหมือนกันนึกออกมั้ยฮะพูดให้เน้นขึ้นชัดขึ้นแต่ถ้าเขายังไม่เข้าใจอาจจะต้องสะกดคำนั้นให้เขาฟังถ้าเขาไม่เข้าใจอีกก็อาจจะต้องทำท่าเรียกใบ้คำให้เขาฟังใบ้คำเหมือนทำท่าเหมือนเล่นเกมใบ้คำอาจจะต้องอธิบายก็ได้ครับอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะพูดคำว่าแกงกะลูแกงกะลูฝรั่งก็ฮะแกงกะลู what แกงกะลูฮะแกงกะลูฝรั่งก็ what is that what do you I'm sorry what do you mean แกงกะลู you know the animal in Australia you know the jumping oh kangarooใบ้คำให้เขาไปเลยครับเล่นเกมใบ้คำตรงนั้นเลยนึกออกไหมฮะบางครั้งอาจจะต้องเขียนนะเอากระดาษมานะปากกาแล้วเขียนให้เขาดูเลยเขาจะอ๋อคำนี้นี่เองวาดรูปหรือเขียนให้เขาไปเลยครับนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเป็นโรค Yes Syndrome เป็นอะไรที่ฝรั่งเขาเบื่อและเขาอึดอัดมากนะครับแล้วมันจะเป็นต้นกำเนิดของการทำงานพลาดอาจจะเสียเงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านจำไว้เลยนะครับไม่รู้ไม่ชัวร์ต้องถามทุกครั้งอย่าด่วนสรุปอย่า assume นะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเนี่ยนะครับขอให้โชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษของเราเนี่ยนะครับแล้วมาติดตาม Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต by Western Digital Speak Spark English ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต